สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศกันนะครับรัฐบาลเกาหลีใต้ได้เปิดตัวต้นแบบเครื่องบินขับไล่เป็นเครื่องบินมีความเร็วเหนือเสียงชื่อว่า KF-21 โบราแมนะฮะซึ่งพัฒนาร่วมกับอินโดนีเซียเป็นโครงการที่เกาหลีใต้คาดว่าจะช่วยกระตุ้นการส่งออกแล้วก็สร้างงานได้นับแสนตำแหน่งรวมถึงสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่า 5,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐเครื่องบินขับไล่เร็วเหนือเสียง KF-21 โบราแมนั้นเนี่ยนะครับเป็นเครื่องบินขับไล่แบบ2เครื่องยนต์จะผลิตออกมาทั้งในแบบที่นั่งเดียวแล้วก็แบบที่นั่งคู่ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานและก็คาดว่าจะติดตั้งระบบขีปนาวุธชนิดยิงจากอากาศสู่อากาศรวมถึงขีปนาวุธจากอากาศสู่พื้นดินหรือแม้กระทั่งซึ่งเป็นขีปนาวุธร่อนนะครับมุนแจอินประธานาธิบดีของเกาหลีใต้เนี่ยนะครับได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดตัวเครื่องบินนี้ซึ่งได้ฉายาว่าโบราแมหรือว่าเหยี่ยวหนุ่มที่ถูกฝึกมาเพื่อการล่าซึ่งการเปิดตัวนั้นเกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมที่โรงงานในเมืองซาชอนจังหวัดกยองซังใต้ผู้นำเกาหลีใต้ยังระบุเนี่ยนะครับว่าหลังจากที่เครื่องบินรุ่นนี้ผ่านการบินทดสอบและก็ทดสอบภาคพื้นดินแล้วรัฐบาลนั้นมีเป้าหมายที่จะผลิต KF-21 จำนวน40ลำเพื่อนำเข้าสู่การประจำการในกองทัพภายในปี2028แล้วก็เพิ่มเป็น120ลำภายในปี2032นะครับแล้วเขาย้ำเนี่ยนะครับว่าเมื่อมีการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมก็จะทำให้มีการจ้างงานไม่ต่ำกว่า 100,000 ตำแหน่งแล้วก็สร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจราว 5.9 ล้านล้านวอนหรือว่าถ้าตีเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 5,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็มุนแจอินย้ำเนี่ยนะครับเครื่องบินขับไล่รุ่นนี้จะมีการส่งออกไปต่างประเทศด้วยสำนักบริหารโครงการจัดซื้ออาวุธของเกาหลีใต้หรือว่าเดป้าเรียก KF-21 ว่าเป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นที่ 4.5 เนื่องจากยังขาดศักยภาพบางอย่างเช่นการติดตั้งระบบอาวุธภายในซึ่งจะต้องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหลบหลีกเรดาร์แต่ถึงกระนั้นนักวิเคราะห์บางคนก็ยังเชื่อว่าเครื่องบินรุ่นนี้อาจจะบินได้สูงและเร็วกว่า F-35 ของสหรัฐและก็ยังสามารถที่จะบรรทุกยุทโธปกรณ์ได้อีกเหลือเฟือนะฮะสำหรับโครงการพัฒนา KF-21 เป็นความร่วมมือระหว่างเกาหลีใต้กับอินโดนีเซียในสัดส่วน 80-20 และคาดว่าจะถูกนำมาใช้ทดแทนฝูงบินขับไล่รุ่นเก่าอย่าง F-4 และ F-5 ซึ่งใช้งานมาตั้งแต่ทศวรรษ1960ทั้งนี้เนี่ยเกาหลีใต้ยังมีฝูงบินขับไล่ F-35 ที่สั่งซื้อจากสหรัฐจำนวน40ลำโดยได้รับมอบเครื่องบินล็อตแรกเนี่ยเมื่อปี2018นะครับนอกจากนั้นนะครับจะมีการทดแทนฝูงบินเก่าของเกาหลีใต้เองแล้วเนี่ย KF-21 ยังเป็นอากาศยานทหารที่มีศักยภาพด้านการส่งออกด้วยเพราะน่าจะมีราคาถูกกว่าหากเมื่อเทียบกับ F-35 ของสหรัฐอเมริกาในขณะที่อับราฮัมไอซ์บรรณาธิการ Military Watch Magazine ก็เขียนไว้บนเว็บไซต์นิตยสารข่าว The Diplomat เนี่ยนะฮะเมื่อปีที่แล้วว่าประเทศที่อาจจะสนใจสั่งซื้อKF-21 ไปใช้งานก็คือประเทศไทยฟิลิปปินส์หรือแม้กระทั่งอิรักก็ตามเนี่ยนะฮะนี่เป็นความก้าวหน้าของเกาหลีใต้นะครับก้าวไปสู่เรื่องของการผลิตเครื่องบินขับไล่เครื่องบินรบ KF-21 โบราแมร่วมกับอินโดนีเซียสัดส่วน 80-20 นะฮะ80ก็คือว่าเป็นทุนของเกาหลีใต้20นั้นเป็นทุนของอินโดนีเซียก็ดูนะครับนี่เป็นการเปิดตัวต้นแบบนะฮะถ้าดูจากภาพก็ต้องบอกว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าศักยภาพเนี่ยนะฮะก็คงจะต้องรอนักวิจารณ์ทางทหารเขาวิจารณ์นะครับว่าจะออกมาอย่างไรนี่เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันครับ